โอ้โหทำไมช่างกล้าหาญขนาดนี้พรรคอนาคตใหม่โหวตฟ้ำพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลกรมทหารราบที่1และราบ11ไปสังกัดส่วนราชการในพระองค์ชาวเน็ตนั่นทำไมช่างกล้าหาญขนาดนี้เราจะไปฟังความกันในรายละเอียดว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นมาอย่างไรและทำไมพรรคอนาคตใหม่ถึงช่างกล้าหาญเป็นคลิปเสียงของปิยบุตรแสงกนกุลในการอภิปรายถึงเหตุผลในเมื่อประยุทธ์ไม่แยแสรัฐธรรมนูญพรรคอนาคตใหม่จึงจำเป็นต้องโหวตคว่ำพระราชกำหนดดังกล่าวลงไปฟังกันนะครับประมาณ20นาทีเรียนท่านประธานที่เคารพผมปิยบุตรแสงกนกุลผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่ขอบคุณท่านประธานครับที่ให้เวลาแก่ผมนะครับผมจำเป็นต้องใช้เวลาของที่ประชุมแห่งนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับพระราชกำหนดฉบับนี้ผมยืนยันว่าการอภิปรายของผมนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกและประชาชนและเมื่อทุกท่านได้ฟังจนจบท่านจะทราบว่านี่คือการพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและระบบรัฐสภาท่านประธานครับคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์พ.ศ. 2562โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่30กันยายน2562และมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็คือวันที่1ตุลาคม2562ใจความสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ก็คือให้โอนบรรดาอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศกำหนดให้ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์ท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของการตราพระราชกำหนดฉบับนี้ท่านประธานครับมีประเด็นในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องอภิปรายกันสักเล็กน้อยครับพระราชกำหนดคืออะไรพระราชกำหนดคือกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารมีอำนาจในการตราและใช้ไปพลางก่อนให้มันมีผลดังเช่นพระราชบัญญัติแล้วหลังจากนั้นจึงให้รัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติให้ความเห็นชอบอนุมัติรับรองเพื่อให้พระราชกำหนดนั้นมีผลได้ต่อไปการตราพระราชกำหนดจึงเป็นข้อยกเว้นที่รัฐธรรมนูญยอมให้ฝ่ายบริหารนั้นใช้อำนาจในการออกกฎหมายหรือที่ผมเรียกว่าออกไปก่อนใช้ไปก่อนแล้วมาให้รัฐสภารับรองทีหลังนี่เป็นข้อยกเว้นตามที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ครับเพื่อมิให้ฝ่ายบริหารใช้ข้อยกเว้นนี้ไปอย่างฟุ่มเฟือยพร่ำเพรื่อจนนานวันเข้าจากข้อยกเว้นจะกลายเป็นเรื่องทั่วไปจนนานวันเข้าฝ่ายบริหารจะฉวยเอาใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนี้มาแทนฝ่ายนิติบัญญัติเสียเองเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภานะครับดังนั้นรัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทยจึงจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดเอาไว้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้คณะรัฐมนตรีนั้นใช้อำนาจในส่วนนี้อย่างเกินขอบเขตรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับอยู่ในมาตรา172ในวรรคแรกการที่คณะรัฐมนตรีจะถวายคำแนะนำเพื่อให้มีการตราพระราชกำหนดนั้นจะต้องเป็นไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดใน4เหตุดังต่อไปนี้ครับเหตุที่1เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศเหตุที่2เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะเหตุที่3เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเหตุที่4เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะนอกจากเหตุเหล่านี้แล้วครับในมาตรา172วรรค2ยังกำหนดต่อไปอีกว่าการตราพระราชกำหนดตามวรรค1
ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้นี่คือข้อความตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค2เมื่อคณะรัฐมนตรีตราพระราชกำหนดขึ้นมาแล้วครับรัฐธรรมนูญก็บอกไว้ว่าถ้ามีการประชุมสภาสามัญก็ต้องรีบเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นยติด่วนถ้าไม่มีและมีการเปิดวิสามัญอย่างเช่นวันนี้เราก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นยติด่วนเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินอกจากนั้นแล้วครับยังมีช่องทางที่2ที่สภาผู้แทนราษฎรอาจจะเข้ามาตรวจสอบพระราชกำหนดได้นั่นก็คือสมาชิกเข้าชื่อกันประมาณ100คนขึ้นไปนะครับ1ใน10ของสภาผู้แทนราษฎรนั้นนะครับเพื่อที่ท่านโทษครับ1ใน1เดี๋ยวนะท่านโทษ1ใน5นะครับท่านโทษ1ใน5นะครับเพื่อจะเข้าชื่อนะครับส่งไปให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพราะนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงมีอยู่2ช่องทางหลักๆที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจตราพระราชกำหนดครับ2ช่องทางนี้ในรายละเอียดแล้วแตกต่างกันครับช่องทางที่สมาชิกจะเข้าชื่อส่งไปศาลรัฐธรรมนูญนั่นคือการตรวจสอบทางกฎหมายว่าพระราชกำหนดนี้ตราขึ้นมาโดยเข้า4เหตุที่ผมกล่าวไปข้างต้นแล้วหรือไม่แต่ในวรรคที่2ครับที่บอกว่ากรณีที่จะตราได้นั้นจะต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ท่อนนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตรวจสอบเพราะมันเป็นดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีในขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรเองก็มีอำนาจถ่วงดุลกับคณะรัฐมนตรีตรงนี้ด้วยการที่เราประชุมกันวันนี้และผมมีโอกาสยืนอภิปรายตรงนี้นี่แหละครับคือช่องทางการตรวจสอบในทางการเมืองที่สภาผู้แทนราษฎรมีต่อคณะรัฐมนตรีนี่คือ2ช่องทางที่สภาแห่งนี้มีอำนาจอยู่ท่านประธานครับผมต้องกล่าวย้ำตรงนี้เพื่อให้ทางรัฐมนตรีทางคณะรัฐมนตรีและทางเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้เข้าใจตรงกันครับสิ่งที่ผมอภิปรายและที่พวกเราจะลงมติต่อไปนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับคณะรัฐมนตรีตามระบบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี่คือกระบวนการออกกฎหมายนี่คือการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันคณะรัฐมนตรีในฐานะเป็นองค์กรผู้ถวายคำแนะนำและเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ในการตราพระราชกำหนดพระราชกำหนดฉบับนี้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโดยใครครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีดังนั้นสิ่งที่ผมอภิปรายพูดไปทั้งหมดคือการตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีการตรวจสอบการใช้อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการท่านประธานครับในอดีตที่ผ่านมาครับรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็มีการใช้ช่องทางการตราพระราชกำหนดครับสมัยรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตร2สมัยนะครับ5ปีเสร็จๆออกพระราชกำหนดทั้งสิ้น12ฉบับสมัยรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ2ปี8เดือนเสร็จๆออกพระราชกำหนดไป3ฉบับสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร2ปี9เดือนออกพระราชกำหนดไป7ฉบับแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากการเลือกตั้ง24มีนาคม2562ท่านเข้ารับหน้าที่วันที่16กรกฎาคมหลังการถวายสัตย์ปฏิญาณจนกระทั่งถึงวันนี้ครับ3เดือนท่านตราพระราชกำหนดไปแล้ว2ฉบับและทั้ง2ฉบับนี้ก็มีประเด็นปัญหาว่าเป็นพระราชกำหนดที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา172หรือไม่ฉบับแรกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองสถาบันครอบครัวพวกเราเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านได้เข้าชื่อกันเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วและระหว่างนี้กำลังรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้มีมาอีกหนึ่งฉบับครับคือพระราชกำหนดที่เราพูดคุยกันในวันนี้ท่านประธานครับเราลองไปพิจารณาถึงเหตุผลในการตราพระราชกำหนดเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้อภิปรายถึงเหตุผลในการตรานะครับในเหตุผลท้ายพระราชกำหนดฉบับนี้เขียนเอาไว้งี้ครับเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการในพระองค์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติและการรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะรวมทั้งให้การปฏิบัติภารกิจทั้งปวงตามพระราชอัธยาศัยและตามพระราชประเพณีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และเกิดความปลอดภัยสูงสุดจึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศจึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้จากเหตุผลท้ายพระราชกำหนดที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ครับนั่นเท่ากับว่าทางคณะมนตรีอ้างเหตุเรื่องความปลอดภัยของประเทศและยืนยันว่านี่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องความปลอดภัยของประเทศครับถูกต้องครับองค์พระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักสำคัญของชาติพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของราชอาณาจักรประเทศไทยการถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการถวายความและการรักษาความปลอดภัยของประเทศนะครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเป็นเรื่องความปลอดภัยของประเทศแต่ประเด็นที่มันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่ากรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาในทางรัฐธรรมนูญคำว่าฉุกเฉินคืออะไรครับในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่าฉุกเฉินเอาไว้ว่าที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและต้องรีบแก้ไขโดยพลันคำว่าจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หมายถึงอะไรครับหมายถึงต้องทำทันทีถ้าไม่ทำจะเกิดผลร้ายแรงตามมาถ้าไม่ทำจะเกิดผลร้ายแรงตามมาต้องทำทันทีนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องทำอย่างยิ่งนี่คือความหมายของคำว่าฉุกเฉินนี่คือความหมายของคำว่าจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายหมายเหตุท้ายพรก.ยืนยันว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนภารกิจนะครับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับเรื่องการถวายอารักขาถวายพระเกียรติและรักษาความปลอดภัยนี่คือวัตถุประสงค์ของกฎหมายปัญหาคือว่าถ้าหากคณะรัฐมนตรียืนยันว่าการตราพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นเรื่องฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั้นคณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องแสดงข้อเท็จจริงให้สภาแห่งนี้ทราบว่าณวันที่ท่านออกพระราชกำหนดฉบับนี้มีเรื่องอะไรที่กระทบต่อการถวายอารักขาการถวายพระเกียรติและการรักษาความปลอดภัยขององค์พระมหากษัตริย์มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องฉุกเฉินทันทีทันใดมีเหตุใดที่ทำให้จำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้ขึ้นมาทันทีหากไม่ตราจะเกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาปรากฏว่าท่านไม่ได้ชี้แจงใดๆเลยคณะรัฐมนตรีไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงเหล่านี้เลยเมื่อสักครู่นี้ผมก็ตั้งใจมาฟังท่านรัฐมนตรีก็ไม่ได้ชี้แจงอีกท่านอ่านตัดเหตุผลท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นท่านประธานครับผมขออนุญาตเท้าความย้อนกลับไปเล็กน้อยครับตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมครับพุทธศักราช2551แก้ไขล่าสุดเมื่อปี2560ในมาตรา8วงเล็บ2ยืนยันไว้ครับว่ากระทรวงกลาโหมมีอำนาจหน้าที่พิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหมมีอะไรบ้างครับก็คือทุกๆเหล่าทัพนะครับดังนั้นจากกฎหมายฉบับนี้เองจึงยืนยันอยู่แล้วครับว่ากระทรวงกลาโหมมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่และก็มีอำนาจหน้าที่เนี่ยนะครับต้องจัดการเรื่องพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นภารกิจหน้าที่ที่ท่านมีอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติยังมีพักต้องกล่าวถึงครับรัฐธรรมนูญกำหนดหน้าที่ของรัฐเอาไว้ด้วยครับนะครับลองเปิดอ่านรัฐธรรมนูญได้เกี่ยวกับเรื่องการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนั้นเองคณะรัฐมนตรีของท่านเมื่อวันแถลงนโยบายนโยบายของท่านข้อที่1เป็นนโยบายหลักสำคัญที่สุดท่านยกให้เป็นข้อที่1เลยคือเรื่องการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์การเทิดทูนการชูพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นสิ่งที่อยู่ในการแถลงนโยบายของท่านและยังมีพรรคต้องกล่าวถึงว่านายทหารทั้งหลายถวายสัตย์ปฏิญาณไว้เช่นไรนะครับท่านผ่านพระราชพิธีต่างๆเหล่านี้มาหมดแล้วทั้งสิ้นทีนี้ครับพอกระทรวงกลาโหมนะครับจึงมีหน้าที่อยู่แล้วครับในเรื่องการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านสามารถสั่งการต่างๆในส่วนราชการสังกัดของท่านได้ลองมาดูรัฐบาลชุดอื่นๆเขาทำกันครับ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์กลายเป็นนิติบุคคลมีสถานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงกลาโหมก็ตอนมีการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมในปี2556ในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการแก้ไขกฎหมายตอนนั้นสังเกตให้ดีนะครับทำเป็นพระราชบัญญัติกำหนดให้มีหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีสถานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงกลาโหมต่อมาครับในปี2560มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ในสมัยรัฐบาลของท่านประยุทธ์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนี่ก็ทำเป็นพระราชบัญญัติอีกเช่นเดียวกันต่อไปครับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการในพระองค์ก็ทำโดยการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมในปี2560ทำเป็นพระราชบัญญัติอีกเช่นเดียวกันครับในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งยังไม่นับรวมถึงสภาแห่งนี้2พระราชบัญญัติแรกซึ่งเป็นเกียรติเป็นสีแก่สภาแห่งนี้ของเรานั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญตาของรัชสมัยนี้2ฉบับก็ทำเป็นพระราชบัญญัติเช่นเดียวกันผมคิดว่าประเด็นนี้มีปัญหาสะท้อนถึงการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารของคณะรัฐมนตรีครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยท่านคงคุ้นชินครับคุ้นชินกับการมีอำนาจพิเศษตามมาตรา44ที่ท่านใช้มา5ปีเศษประเภทเปิดปุ๊บแล้วติดปั๊บทันทีท่านคุ้นชินกับเรื่องนี้ตลอด5ปีที่ท่านครองอำนาจกสช.ตลอดมานั้นเนี่ยมีหลายกรณีครับที่ท่านออกประกาศคำสั่งจำนวนมากแล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วท่านก็แก้ไขโดยออกม44มาแล้วผิดพลาดท่านก็ออกม44แก้มันอีกมีอย่างนี้หลายครั้งหลายหนบางกรณีวันนี้ออกอีกไม่กี่วันเลิกแต่มีวันนี้ออกเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ครับ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 เชิญนะครับเฉพาะเรื่องนี้ครับครับผมครับขอบคุณครับท่านประธานครับนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับเราเข้าสู่ระบบปกติแล้วครับเราใช้รัฐธรรมนูญ2560เต็มรูปแบบแล้วเรามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านไม่มีมาตรา44อยู่ในมืออีกแล้วครับท่านไม่มีมนต์วิเศษเหมือนมาตรา44อีกแล้วไอ้ประเภทที่ว่าสั่งอะไรแล้วไม่มีวันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านไม่มีแล้วและที่สำคัญท่านมีสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนดังนั้นท่านตัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะต้องไม่ลืมว่าเรามีสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับเขาไม่ใช่ลูกน้องหรือผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีจึงต้องเคารพรัฐธรรมนูญและระมัดระวังรอบคอบกว่าเดิมมิใช่อยากจะทำอะไรก็ทำนะครับผมเห็นว่าการตราพระราชกำหนดนี้เป็นข้อยกเว้นที่รัฐธรรมนูญยอมให้อำนาจแก่คณะรัฐมนตรีจึงต้องทำโดยจำกัดอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขที่มาตรา172กำหนดพลเอกประยุทธ์จะเคยชินจะใช้ช่องทางมาตรา172เสมือนกับมีอำนาจตามม.44ไม่ได้ตรงนี้สำคัญครับท่านประธานครับหากเราปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก็เท่ากับว่าเรากำลังสนับสนุนนิสัยการใช้อำนาจของท่านพลเอกประยุทธ์ที่ยืนยันว่าอะไรก็จะใช้อำนาจรวดเร็วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่เสมอมาหากเราไม่ปล่อยผ่านนะครับเรื่องนี้ไปนะครับเราจะช่วยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อำนาจด้วยตรงกันข้ามครับหากเราปล่อยผ่านเรื่องนี้จะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดๆนายกดากได้กฎหมายอะไรขี้เกียจรอสภาไม่อยากมาชี้แจงต่อสภาก็ใช้อำนาจตราพระราชกำหนดนานวันเข้าครับท่านประธานการออกพระราชกำหนดก็จะกลายสภาพกลายเป็นมาตรา44จำแรงครับเรื่องนี้จึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งท่านประธานครับทั้งกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161ทั้งการแถลงนโยบายโดยไม่แจกแจงที่มาของรายได้ตามมาตรา162ทั้งการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวพ.ศ.2562จนกระทั่งมาถึงการตราพระราชกำหนดฉบับนี้ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา172ทั้งหมดนี้ครับมันเป็นปัญหาพื้นฐานที่สำคัญครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในอดีตที่ผ่านมาท่านได้รับการยกเว้นจากรัฐธรรมนูญมาโดยเสมอจนกระทั่งถึงวันนี้สภาผู้แทนราษฎรของเราจะยินยอมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกต่อไปอย่างนั้นหรือครับผมคิดว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นติดๆกันหลายเรื่องดังที่ผมเรียนไป 3-4 เรื่องครั้งล่าสุดนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ชัดเจนครับท่านประธานนี่คือการแสดงอาการของโรคของพลเอกประยุทธ์นั่นคือโรคไม่แยแสรัฐธรรมนูญท่านประธานครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเริ่มก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่2475และถูกรับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2492และรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับก็รับรองต่อเนื่องเรื่อยมาเนื้อหาสาระสำคัญของมันคือประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนั้นผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระทำอะไรผิดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงต้องรับผิดชอบแต่รัฐมนตรีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบท่านประธานครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสรุปได้เลยครับครับกำลังสรุปครับขออีกหนึ่งนาทีครับสมควรแก่เวลาเลยครับครับผมกำลังสรุปครับท่านประธานครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิใช่ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐและไม่ใช่ระบอบสมบูรณาสิทธิราชท่านประธานครับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3/2562ในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติเนื้อหาของคำวินิจฉัยนั้นก็ยืนยันว่าระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองทรงเป็นกลางทางการเมืองและใช้คำนี้เลยครับคำว่าปกเกล้าแต่ไม่ปกครองหนังสือตำราหลายเล่มของนักวิชาการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายท่านก็อยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดท่านด้วยก็เขียนเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าระบอบนี้คือระบอบที่พระมหากษัตริย์ทรงปกเกล้าแต่ไม่ปกครองรัฐมนตรีต้องเป็นผู้รับผิดชอบท่านมีบทสรุปนะครับสรุปแล้วครับท่านครับอีก5บรรทัดครับเคยไกลไปจากประเด็นท่านครับกำลังสรุปครับขออนุญาตครับท่านประธานครับพรรคอนาคตใหม่และตัวผมเองยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขครับการอภิปรายของผมในวันนี้เป็นไปเพื่อยืนยันอำนาจของสภาตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารรักษาระบบรัฐสภาและที่สำคัญที่สุดนี่คือการปกป้องรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีมิใช่ชี้หน้าด่าคนอื่นว่าไม่จงรักภักดีการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีมิใช่การใช้อำนาจกระทำการใดเพื่อทำให้คนคิดว่าพระมหากษัตริย์นอกไปนะครับเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจครับมีบุตรกับสรุปแล้วครับด้วยเหตุผลที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดครับท่านประธานพระราชกำหนดฉบับนี้ตราขึ้นโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ไม่เป็นเรื่องจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนผมไม่สามารถลงมติอนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชาไม่แยแสรัฐธรรมนูญพรรคอนาคตใหม่จึงจำเป็นต้องโหวตคว่ำพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลชาวเน็ตรั่นทำไมช่างกล้าหาญขนาดนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ